สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการพูดถึงแล้วก็รีวิวเมล็ดกาแฟที่ผมใช้ในช่วงนี้นะครับหลายเดือนที่ผ่านมาครับไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปใช้บริการแล้วก็ไปอุดหนุนไปดื่มกาแฟที่โรงคั่วหนึ่งครับหลายคนอาจจะรู้จักโรงคั่วนี้จากกาแฟถุงนี้นะครับหรือว่าในซีรีส์อื่นๆที่ใกล้เคียงที่สร้างชื่อเสียงให้เขามาหลายปีนะครับนั่นคือโรงคั่ว Gen Coffee Roaster ครับนี่เลยครับตรงนี้6ถุงนะครับด้านหน้านี้อีก7ถุงนะครับคือผลลัพธ์จากการไปเที่ยวโรงคั่วครับตัวไหนก็อยากลองตัวไหนก็น่าชิมไปซะหมดนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผมกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศสัปดาห์หน้านี้แล้วนะก็เลยเหมามาเยอะเลยนะครับจะนำไปที่ต่างประเทศด้วยบางส่วนนะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องกาแฟนมก่อน3ถุงที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นขั้วอ่อนนะส่วนตัวนี้จะเป็นขั้วกลางค่อนเข้มแล้วก็ขั้วเข้มครับสำหรับจะไปทำกาแฟเย็นกาแฟที่ใส่นมครับมาเริ่มที่ถุงแรกนี้ก่อนเลยนะครับเขามีชื่อว่า Men in Black ครับเป็น Dark Roast หรือว่าเป็นกาแฟขั้วเข้มครับซึ่งแน่นอนครับ Taste Note ของเจ้าตัวนี้ก็คือช็อกโกแลตนัตตี้แล้วก็คาราเมลตามสไตล์ของกาแฟที่ออกแนวขั้วเข้มนะครับซึ่ง Taste Note หลักของถุงนี้นะครับก็เป็นการเบรนจากไทยลาวแล้วก็บราซิลนั่นเองครับจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ครับก็จะมีความเข้มครับเข้มในระดับที่คล้ายๆกับกาแฟแมสตามแบรนด์ดังๆทั่วไปนะครับอย่างแบรนด์ในปั๊มน้ำมันเนี่ยแต่ว่าของเขาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นที่เป็นสโมกจ๋านะครับกลิ่นสโมกจะไม่จัดจะไม่ใช่กลิ่นแบบเข้มจนไหม้ซึ่งถ้าเราเปิดถุงดูนะครับก็จะเห็นว่าเมล็ดกาแฟตัวนี้เนี่ยมีสีที่ค่อนไปทางเข้มแบบที่เป็นสีน้ำตาลไหม้นะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบน้ำมันเยิ้มเงาจนแบบมีกลิ่นหืนนะก็เหมาะมากครับสำหรับไปทำกาแฟเย็นในสายที่แบบว่าแนวคอมเมอร์เชียลคนที่ชอบกลิ่นกาแฟชัดๆคนที่อยากได้กาแฟที่นมไม่กรบนะครับกลิ่นกาแฟพุ่งๆนะแต่ว่าไม่มีความเหม็นไหม้ก็แนะนำตัวนี้เลยครับส่วนถุงตรงกลางนี้นะครับก็เป็นลาวบริเวณครับเป็นเมล็ดกาแฟลาวที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะเพราะว่าคุณภาพของเมล็ดเนี่ยเขาค่อนข้างดีแล้วก็ราคาไม่สูงครับเป็นอีกหนึ่งกาแฟในเกรดคอมเมอร์เชียลหรือว่าเกรดแมสนะครับเกรดตลาดแมสที่คนนิยมกันทั่วไปนะครับตัวเมล็ดกาแฟลาวโดยเฉพาะบริเวณเนี่ยก็มีหลายๆโรงคั่วนะครับในปัจจุบันที่เขานำมาทำนำมาคั่วเป็นลักษณะคั่วกลางค่อนเข้มนะครับก็จะมีกลิ่นที่หอมชัดฟุ้งมากเลยทีเดียวครับสำหรับถุงนี้นะถ้าเทียบกับถุงแรกนะครับถุงนี้กลิ่นกาแฟจะหอมละมุนกว่าและด้วยความที่เป็นกาแฟแบบขั้วกลางค่อนเข้มนะครับรสชาติเขาพอนำไปผสมกับนมโดยเฉพาะถ้าเป็นกาแฟร้อนนะครับอย่างเช่นเมนูคาปูชิโน่เมนูลาเต้ร้อนเนี่ยรสชาติเขาก็จะหอมนุ่มละมุนนะครับเข้ากับนมได้ค่อนข้างดีแต่ว่ากลิ่นกาแฟเนี่ยก็ยังคงความชัดอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะไม่เข้มเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่เหมาะกับกาแฟร้อนเท่าไหร่นะครับในความเห็นส่วนตัวของผมนะแต่ถ้าตัวนี้ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นและเมื่อนำไปทำเป็นกาแฟเย็นนะครับก็จะออกรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนะครับบาลานซ์ดีนุ่มละมุนพอนำมาผสมกับนมแล้วรสชาติก็จะค่อนข้างละมุนมากกว่าตัวนี้นะครับใครที่ชอบรสชาติแบบดุจัดนะกาแฟเข้มๆหน่อยแนะนำตัว Men in Black นะครับส่วนถ้าใครชอบสไตล์นุ่มละมุนนะก็จะเป็นตัวนี้ซึ่ง Taste Note ก็จะคล้ายๆกับถุงแรกนะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตบราวน์ชูการ์นะครับบราวน์ชูการ์แล้วก็มีความเป็นครีมมี่นะตอนที่ผมลองสกัดกาแฟออกมานะครับตัวนี้ก็จะมีความครีมมี่นะครับครีมมาชัดๆบอดี้แน่นๆนะแล้วก็มีความบาลานซ์ดีนะครับอย่างที่บอกเวลานำไปผสมกับนมเนี่ยเพอร์เฟคเลยครับสำหรับถุงนี้ส่วนถุงสุดท้ายนี้นะครับมีชื่อว่า S เย็นครับเอาใจคนที่ชอบดื่มกาแฟเย็นส
ไตล์เข้มนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้มมากเท่ากับถุงแรกนะเหมือนกับถุงนี้อยู่ตรงกลางระหว่างถุงแรกกับถุงที่2ที่ผมได้พูดมานะครับตัวนี้เป็นเบรนด์ไทยลาวบราซิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าคั่วในแบบกลางค่อนเข้มซึ่งเทสโน้ตของตัวนี้นะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตคาราเมลแล้วก็นัตตี้ครับตัวนี้นะครับเมื่อนำไปทำเป็นกาแฟเย็นนะครับกลิ่นความหอมความเข้มของเขาก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างละมุนมากกว่าตัวแรกนะครับก็จะใกล้เคียงกับกาแฟลาวแต่ว่าจะมีรสชาติมีกลิ่นมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นการเบรนจาก3แหล่งด้วยกันนะครับจะแตกต่างจากลาวนะลาวนี่เขาก็จะเป็นกลิ่นชัดเป็นเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะเลยส่วนตัวนี้จะมีความซับซ้อนมากกว่านะครับมีความเข้มกว่าเล็กน้อยนะครับก็อยู่ที่คนจะชอบผมชอบทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ฟันธงนะในฐานะคนที่ไม่ดื่มกาแฟนมนะครับผมชอบตัวลาวมากกว่านะครับด้วยกลิ่นที่หอมกว่าในความรู้สึกนะผมรู้สึกลาวจะหอมกว่าแต่ตัวนี้มีความแบบคอมเพล็กซ์มีความแบบซับซ้อนในรสชาติในกลิ่นที่มากกว่านะครับก็อยู่ที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะชอบจะเลือกแบบไหนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นกาแฟจาก Gen Coffee Roaster นะครับที่ผมเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆ นะครับสายกาแฟเย็นกาแฟนมนะครับหรือว่าใครที่เปิดร้านนะครับแล้วกำลังมองหาเมล็ดในเกรดนี้คุณภาพนี้อยู่นะครับฟันธงเลยว่า3ถุงนี้นำไปใช้ได้เลยโดยเฉพาะกับกาแฟนมกาแฟเย็นในเมนูต่างๆนะครับคุณภาพของเมล็ดราคาแล้วก็คุณภาพของโรงคั่วเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับแนะนำเลยครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์เข้มๆแต่ว่าไม่ขมไม่ไหม้นะก็จะเป็น Men in Black นะครับส่วนถ้าใครชอบในสไตล์กลมๆเข้ากับนมได้ดีนะเวลาไปผสมแล้วเนี่ยรสชาติบาลานซ์ดีเนี่ยก็แนะนำ2ถุงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนให้อร่อยกับบอยนะครับได้มีแรงได้มีกำลังมีงบประมาณในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกาแฟทุกตัวที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นการสนับสนุนค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับให้ผมได้มีบัดเจ็ตนะครับได้มีงบประมาณในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็หาซื้อกาแฟหาซื้ออุปกรณ์มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันครับวันนี้อร่อยกับบอยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ